ครับเขย่าขวดกันสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวนะทราบใช่ไหมครับว่าสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ประกาศความบาดทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุดเพื่อที่จะโน้ตเพื่อที่จะบดขยี้ระบบเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียใช่ค่ะรับทราบนะใช่ค่ะเราเห็นตามข่าวความเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะคะเป็นมาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเรียกว่าขั้นรุนแรงก็ว่าได้นะถ้ามันนวดกันแบบนี้คือกับทำลายประเทศอะเอางี้ดีกว่าแต่ทำลายระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เอาอาวุธไปถล่มนะทำลายระบบเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับฆ่าคนทั้งประเทศและเสียนี่แหละถูกต้องค่ะนั่นก็ข้อมูลหนึ่งนะอีกหนึ่งข้อมูลรู้กันในระดับโลกใช่ไหมครับว่าอิสราเอลกับสหรัฐนี่เป็นคอหอยและลูกกระเดื่องค่ะรับทราบค่ะเพราะคนยิวนั้นอยู่เบื้องหลังรัฐบาลสหรัฐคนยิวนั้นอยู่เบื้องหลังวอลล์สตรีทคนยิวนั้นอยู่เบื้องหลังเยอะเลยดังนั้นต้องเข้าใจว่าสหรัฐกับอิสราเอลจึงเป็นคอหอยและลูกกระเดือกขณะที่สหรัฐขณะที่ไบเดนบดขยี้ประเทศรัสเซียอยู่แบงค์ชาติของอิสราเอลเล่นอะไรเนี่ยประกาศลดการถือครองเงินดอลลาร์และเงินยูโรในทุนสำรองคือแต่ละประเทศเขาจะมีทุนสำรองเป็นตราต่างประเทศใช่ค่ะประเทศไทยก็มีนะความมั่นคงทางการเงินจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของตัวเองด้วยการสะสมเงินตราต่างประเทศจำนวนหนึ่งไว้ในทุนสำรองของประเทศใช่ค่ะเป็นฐานที่มั่นไว้นั่นแหละและในทุนสำรองของประเทศนั้นเขาก็จะกระจายถือเป็นเงินหลายๆสกุลต่างๆก็กระจายความเสี่ยงไปที่น่าเชื่อถือใช่ที่มีความแข็งแกร่งแล้วกันสกุลไหนมีความแข็งแกร่งปกติทุนสำรองของอิสราเอลเนี่ยเขาจะถือสำรองอยู่สัก3สกุลดอลลาร์ EU แล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงปอนด์อังกฤษแล้วอาจจะมีทองคำบ้างค่ะทองคำต้องมีค่ะอยู่อิสราเอลประกาศลดสัดส่วนการถือครองดอลลาร์และเงินสกุลดอลลาร์ในทุนสำรองเพิ่มการถือครองเป็นเงินหยวนของประเทศจีนแทนหยวนใช่หยวนของจีนก้าวขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมเลยงงๆเหมือนกันนะงงทั้งในประเด็นทางการทูตทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ประเด็นทางเศรษฐกิจอิสราเอลคิดอะไรอยู่ใช่ค่ะทำอย่างนี้สหรัฐเขาไม่ว่าเอาเหรอก็แปลกนะแปลกจังเลยก็ต้องติดตามและจับตานะคะว่าการตัดสินใจแบบนี้มันสะท้อนบอกอะไรเรื่องนี้ซีเรียสนะในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันเหมือนอิสราเอลเล่นการทูตหลายหน้าถูกต้องเล่นหลายหน้าได้อย่างไรก็ในเมื่อความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐมันยิ่งกว่าคำว่าลึกอีกมันเหนียวแน่นแนบแน่นมากถ้ามามีท่าทีแบบนี้มันสะท้อนอะไรหรือมันมีจุดอะไรอย่างไรเชื่อว่าหลายคนต้องเกาะติดแล้วก็ติดตามนะคะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและการที่อิสราเอลใหญ่ๆอย่างอิสราเอลเนี่ยเขาใหญ่ในทางเศรษฐกิจนะใหญ่ๆอย่างอิสราเอลหันมาถือครองเงินหยวนจีนในทุนสำรองแล้วก็ลดดอลลาร์แล้วก็ลดยูมันจะกระเพื่อมถึงมาตรการแซงชั่นเศรษฐกิจที่กำลังบดขยี้รัสเซียอยู่หรือไม่ต้องรอติดตามเรื่องนี้ต้องติดตามนะใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในยะทางการเมืองนะคะในยะทางเศรษฐกิจแล้วมันมีในยะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยค่ะแล้วครับ